ไม่รับที่บ้านจะรับที่ไหนครับบุรีรัมย์ทำเรื่องจองรับแชมป์ในบ้านครับแต่จะได้ไหมขึ้นอยู่กับขอนแก่นการท่าเรือเกมวันเสาร์นี้ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในทดเจ็บ4นาทีครับซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Seasเซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS ไทยลีกกลับมาแล้วนะครับทุกคนครับสำหรับวันเสาร์นี้ก็จะมีการแข่งขัน3คู่ด้วยกันนะครับก็คือคู่ของขอนแก่นเปิดบ้านพบบุรีรัมย์นะครับ BG ปทุมจะพบกับการท่าเรือครับแล้วก็ดาร์บี้เมืองเหนือครับอย่างเชียงรายก็จะพบกับเชียงใหม่ประเด็นสำคัญสำหรับไทยลีกวีคนี้เลยนะครับข่าวที่หลุดออกมาว่าบุรีรัมย์มีทำการแจ้งกับทางสมาคมนะครับจะทำเรื่องขอรับแชมป์ในบ้านในนัดสุดท้ายครับในเกมที่พบกับลีโอเชียงรายในวันพุธที่6เมษายนนี้ครับเอาจริงๆก็ไม่อยากให้แฟนบอลไปดราม่าอะไรกันมากนะครับเท่าที่ลงข่าวกันไปก็หลายต่อหลายคนดราม่ากันว่าบางคนมองให้เกียรติไม่ให้เกียรติแต่ถ้าให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดเนี่ย4นัดที่เหลือของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเขามี1เกมที่เล่นในบ้านนัดสุดท้ายนั่นคือการเจอกับเชียงรายนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาสามารถเป็นแชมป์ได้ในนัดนั้นเนี่ยการที่1สโมสรอยากจะรับแชมป์ในบ้านนั้นก็คงเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดก็เพียงแต่เท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าบุรีรัมย์สามารถทำแต้มทิ้งขาด BG ได้เนี่ยการจะขอเตรียมรับถ้วยในบ้านก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับแต่ก่อนจะไปลุ้นเกมบุรีรัมย์พบกับเชียงรายก็ต้องมาดูกันสัปดาห์นี้ก่อนนะครับในผลของคู่บุรีรัมย์กับ BG ว่าต่างฝ่ายจะเป็นอย่างไรบ้างฟังบุรีรัมย์หากจะหวังที่จะรับแชมป์แบบชัวร์ๆตั้งแต่วันเสาร์เลยเนี่ยนะครับบุรีรัมย์จะต้องไปเอาชนะขอนแก่นนะครับแล้วก็ลุ้นให้ BG เนี่ยสะดุดไปเสมอหรือแพ้การท่าเรือเท่านั้นนะครับบุรีรัมย์ถึงจะรับแชมป์ในบ้านได้แบบหายห่วงแต่ถ้า BG ชนะการท่าเรือได้แต่บุรีรัมย์ก็ดันเสมอขอนแก่นซะเองเนี่ยเกมเจอเชียงรายบุรีรัมย์ต้องไปถึงการชนะสถานเดียวนะครับไม่งั้นหากไปเสมอเชียงรายอีกเนี่ยก็ต้องลุ้นให้ BG เตะกับประจวบในวันเดียวกันเสมอหรือแพ้ประจวบเพื่อฉลองในบ้านเพื่อเอาง่ายๆแบบเข้าใจที่สุดนะครับทุกคนครับเกมนี้บุรีรัมย์ต้องชนะขอนแก่นแล้วก็เกมหน้ากับเชียงรายเนี่ยบุรีรัมย์สามารถเสมอได้4แต้มนั่นคือสิ่งที่บุรีรัมย์ต้องการหลังจากนี้นะครับฟัง BG ปทุมครับเกมนี้จะขาด2ยักษ์ใหญ่อย่างวิกเตอร์กับตูเนสนะครับแต่ก็ได้เดียโก้หลุยซานโตกลับมาการขาด2เซนเตอร์คนสำคัญในเกมเจอท่าเรือเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับหากดูถึงข้อเสียนะครับก็ขาดผู้นำในเกมรับทั้ง2คนเลยนะครับก็อาจจะต้องเลือกใช้จักรพันธ์คู่กับอิลฟานฟานดี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสั่งการเกมรับแล้วก็แน่นอนว่าการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอของคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอีกมุมหนึ่ง BG ที่มีปัญหารับมือเกมสวนกลับครับยิ่งเจอท่าเรือที่ริมเส้นสปีดเร้าใจอย่างกับซูซูกิเนี่ยนะครับการใช้จักรพันธ์กับเอราฟานฟานดี้ก็อาจจะรับมือในเกมนี้ได้ดีกว่าเดิมก็เป็นได้คราวนี้มาลองดูที่ตัวแปรอย่างขอนแก่นกับการท่าเรือบ้างนะครับขอนแก่นแม้จะหายใจโล่งกว่าทีมอื่นที่หนีตกชั้นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีครับว่าขอนแก่นจะรอดตกชั้นชัวร์แล้วเพราะแต้มก็ยังไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นนะครับการจบเกมด้วยผลเสมอทั้ง5นัดที่เหลือก็คงดีกับขอนแก่นมากกว่าแพ้อยู่แล้วส่วนการท่าเรือที่แฟนบุรีรัมย์ต้องเอาใจช่วยด้วยเนี่ยก็ต้องลุ้นให้เซอร์เด็ดแก้ปัญหาเกมรับก่อนเจอ BG ให้ได้นะครับไม่งั้นเจอ BG ก็มีเละเหมือนกันและบุรีรัมย์ก็ต้องไปลุ้นเหนื่อยกับคู่รักคู่แค้นอย่างเชียงรายครับที่แม้เกมในบ้านบุรีรัมย์จะเป็นต่ออย่างยาวนานแต่เชียงรายก็พร้อมจะเตะตัดขาครับเพราะเรื่องราวนอกสนามนี่มันช่างอู้หูคุกกุ่นเหลือเกินสุดท้ายเพื่อนๆแฟนๆบุรีรัมย์หรือทีมอื่นคิดยังไงกันบ้าง นะครับคิดว่าทีมจะเอาชนะทั้ง2เกมได้ไหมรับแชมป์ในบ้านเป็นอย่างไรกับกรณีนี้ก็เลื่อนมาคอมเมนต์แล้วกันนะครับแสดงความคิดเห็นกันมาและนี่ก็คือทั้งหมดในทดเจ็บ4นาทีครับ